สวัสดีครับรายการใครๆก็ครอบครัวนะครับวันนี้ติจะมานำเสนอเมนูที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วเบคอนไข่อบนะฮะเป็นเมนูของชาวจีนนะฮะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยแล้วก็มาได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยนะฮะเรียกได้ว่าร้านตามสั่งแทบทุกร้านเนี่ยจะต้องมีเมนูนี้นะฮะได้ยินอย่างนี้แล้วเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวคั่วเบคอนอบไข่นะครับก็จะมีเส้นใหญ่นะฮะเส้นสดเนื้อเบคอนสไลด์มาแบบนี้ครับผักกาดหอมครับกระเทียมสับครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็ไข่ครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับกับก๋วยเตี๋ยวคั่วเบคอนนะฮะเปิดไฟตั้งกระทะไว้ให้ร้อนจัดเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเรามันจะติดกับกระทะนะฮะแต่ตอนแรกเลยใส่เบคอนไปก่อนเลยฮะไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับเพราะว่าเบคอนเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะไหลออกมาเต็มนะครับถ้าไม่อยากใช้เบคอนเนี่ยจะใช้แฮมใช้ไก่หมูอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับขอให้เป็นเนื้อสัตว์หรือจะเป็นเต้าหู้ก็ได้ครับสำหรับคนที่ทานมังสวิรัติทานเจอะไรเงี้ยนะครับผัดไปเรื่อยๆครับให้หอมสำหรับใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวคั่วนะฮะเชื่อว่าเมนูนี้นี่อาจจะผ่านตาหรือว่าผ่านกระเพาะของท่านผู้ชมมาแล้วก็ได้เพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ค่อนข้างดังแล้วก็มีคนคิดค้นขึ้นมาใหม่นะถ้าไปใครที่ไปทานแถวย่านที่เป็นโรงพยาบาลกลางเนี่ยย่านนั้นก็จะมีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีสูตรที่เป็นอบไข่แบบนี้ด้วยนะครับโอเคพอน้ำมันหมูเริ่มออกปุ๊บเราก็ใส่เส้นลงไปผัดฮะผัดจนกว่าจะนิ่มเลยนะครับเราก็ค่อยขยับไปนิดนึงใส่กระเทียมไปหน่อยนึงครับเอาหมูมาคลุกหน่อยก็ดีจะได้มันออกแถวนี้เพราะถ้าใส่กระเทียมไปตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยกระเทียมมันก็จะไหม้ซะก่อนฮะเพราะว่าหมูของเราค่อนข้างที่จะสุกง่ายนะแต่ว่าไหม้ยากเราก็คั่วไปเรื่อยๆนะฮะวนมานิดนึงนะฮะให้ความร้อนเนี่ยมันแบบว่าไปทั่วๆนะฮะแล้วก็ปรุงรสครับซีอิ๊วขาวนิดหน่อยแล้วก็ซอสปรุงรสอีกนิดหน่อยครับเราจะทานกันแบบจืดๆนะฮะบวกกับเบคอนของเรามันก็จะเค็มอยู่แล้วด้วยผมพลิกเอาด้านล่างขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะตรงนี้ก็จะร้อนจัดใช่ไหมครับเราก็จะเอาไข่ใส่ลงไปค่อยๆใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็หาอะไรมาความไว้รอแป๊บหนึ่งครับก็เสร็จแล้วประมาณ2นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีครับครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะพอเราอบเสร็จประมาณ2นาทีฮะหรือว่าคอยเปิดดูแบบว่าใกล้ๆก็ได้ถ้าเปิดสูงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวความร้อนมันจะออกนะฮะไข่ก็จะไม่สุกทีตอนนี้ผมก็จะค่อยๆสไลด์ลงในจานนะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยเสร็จแล้วครับเรียบร้อยทานกับซอสพริกด้วยก็อร่อยเลยพอดีสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่
์รายการของเราที่ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะฮะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ